มอายุประมาณ25 ปีนะครับครับพอดีมีอะไรกับแฟนนะครับที่นั่นก็คือประมาณสัก7 ครั้งต่อคืนนะครับอืมค่ะครับผมแล้วมีอาการปวดรวนทะไงครับมันจะมีอันตรายไหมครับคุณหมอเจ็ดครั้งต่อคืนของคุณก๊อฟเนี่ยคือทุกคืนเลยไหมคะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งสักกี่ครั้งคะผมจะห่างๆแฟนประมาณสักเดือนหนึ่งไงครับถึงจะได้เจอกันครับอ๋อคือเหมือนกันนานทีเจอกันทีอันนี้ผมก็เจอน้อยมากครับตั้งแต่ทำงานมาผมเคยเจอรายเดียวครับนี่รายที่สองนะฮะนะเจ็ดครั้งต่อคืนนะฮะคราวนี้เวลาเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีการหลั่งน้ำอสุจิเวลาเราถึงจุดสุดยอดนะฮะการหลั่งน้ำอสุจิเนี่ยมันก็จะมีการนะการบีบตัวของถุงเก็บน้ำอสุจิแล้วพอน้ำอสุจิออกมาในท่อนะฮะมันจะมีการบีบตัวของกล้ามเนื้อตรงท่อปัสสาวะแล้วน้ำอสุจิก็จะหลั่งออกมานะฮะมันไม่ได้ปื้ดเดียวออกมานะฮะมันจะบีบตัวเร็วมากเพราะนั้นน้ำอสุจิเราจะปื้ด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 บีบหลายครั้งมากด้วยเป็นริทมิกเป็นจังหวะในการบีบหลายครั้งนะฮะลองยกตัวอย่างว่าถ้าคุณภูมินะไปยกกล้ามนะยกดัมเบลนะฮะยกหลายหลายครั้งเมื่อยไหมฮะเมื่อยล้าเลยครับเมื่อยแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าคุณหลั่งน้ำสุจิซ้ำๆกันหลายครั้งมันก็มีการปวดกล้ามเนื้อถุงเก็บน้ำสุจิเนี่ยก็จะมีการบีบตัวก็ทำให้เราปวดลูกกันทะได้ปวดเมื่อยบริเวณนี้ได้กอล์ฟกับนอกเหนือจากที่ปวดลูกกันทะแล้วมันมีความกังวลเรื่องอื่นอีกบ้างไหมครับก็คือมันปวดมันจะมีอาการเรื้อรังหรือเปล่าเนี่ยผมบางทีมันปวดอย่างไม่ใช่ปวดแค่หลังจากที่เสร็จอย่างเงี้ยครับก็คือปวดครับบางครั้งก็เป็นอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้ก็มีครับผมก็เลยแบบว่ามันจะมีอาการอักเสบร่วมด้วยหรือเปล่าปวดลูกกันทะที่มีสาเหตุก็มีเยอะแต่ไม่มีสาเหตุก็มีเยอะที่มีสาเหตุเช่นเป็นเส้นเลือดขอดนะเห็นโป่งพองตรงถุงกันทะเลยมีถุงน้ำมีเนื้องอกมีการติดเชื้ออักเสบแล้วก็ไม่มีสาเหตุนี่ก็เจอเยอะนะฮะก็พยายามสังเกตว่ากิจกรรมอะไรที่เราทำแล้วปวดแล้วพยายามหลีกเลี่ยงถ้าตรวจร่างกายแล้วไม่เจออะไรผิดปกตินะไม่มีอันตรายก็คือสำหรับคุณก๊อฟเนี่ยถ้าเกิดวันไหนมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ได้เยอะมากครั้ง2ครั้งหลังจากนั้นก็ไม่ปวดหรือเปล่าครับครับผมแต่ถ้าเกิดหนักๆเมื่อไหร่เนี่ยจะปวดแล้วก็ปวดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เท่านั้นบางทีอาจจะปวดหลายวันหลังจากนั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็น่าจะชัดเจนที่มันครับในรายนี้ฟังดูจากประวัติแล้วน่าจะชัดเจนว่าสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หนักเกินไปใช้งานมากเกินไปแสดงว่าก็ยังไม่มีอันตรายอะไรยังไม่น่าหนักใจอะไรใช่ครับลองลดจำนวนครั้งลงและถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องไปพบคุณหมอใช่ไหมคะฝ่ายหญิงก็โอเคใช่ไหมครับคุณก๊อฟไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับฝ่ายหญิงก็โอเคครับแต่บางครั้งก็มีอาจจะทะเลาะกันบ้างอย่างเงี้ยครับครับต้องปรับจูนความต้องการให้พอดีกันครับผมเบาๆบ้างนะครับเป็นห่วงครับครับผมขอบคุณครับ